สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้เราก็มีข่าวสารจากทางฝั่งยูเครนมานำเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับซึ่งข่าวแรกก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกานั้นได้อนุมัตินะครับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน800ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมทั้งอนุมัตินะครับเพิ่มอาวุธยกตัวอย่างเช่นปืนใหญ่ยานเกราะพร้อมทั้งอาวุธต่างๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆที่ทางยูเครนจะได้รับมอบอาวุธจากทางสหรัฐอเมริกานั้นจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในรายงานของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้รายงานว่าเมื่อวันที่13เมษายนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับประกาศที่จะเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนจำนวน800ล้านดอลลาร์ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนยังกล่าวว่าอาวุธต่างๆที่ทางสหรัฐได้ช่วยเหลือยูเครนนั้นยูเครนได้นำกลับไปใช้เพื่อปกป้องประเทศของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับอันนี้เราก็จะได้เห็นได้เลยนะครับว่าฐานของยูเครนนั้นพวกเขามีทั้งความเข้มแข็งแข็งแกร่งและก็มีการใช้งานอาวุธอย่างช่ำชองครับเรียกได้ว่าฐานของยูเครนนั้นพวกเขาพร้อมที่จะใช้ทุกอย่างที่เขามีนะครับเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียและลุกขึ้นมานะครับปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองครับและแพ็กเกจความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับมันก็ได้ประกอบไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ขนส่งแบบ MI-17 นะครับจำนวน11ลำซึ่งฮอขนส่งชนิดนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับกองทัพยูเครนครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าสู่สนามรบนั้นเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะครับสามารถนำพาทหารและอาวุธต่างๆรวมทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆไปยังแนวหน้าได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับที่มาของเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17 จำนวน11ลำนี้นะครับจริงๆแล้วสหรัฐนั้นตั้งใจที่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลของอัฟกานิสถานนะครับแต่ว่ารัฐบาลของอัฟกานิสถานนั้นกลับล่มสลายเมื่อตาลิบันบุกเข้ามาครับจึงทำให้สหรัฐไม่สามารถส่งให้อัฟกานิสถานได้แล้วก็นำเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้มาช่วยเหลือยูเครนแทนครับและอาวุธอย่างต่อมานะครับก็คือปืนใหญ่สนามขนาด155มิลลิเมตรจำนวน18กระบอกพร้อมกระสุนปืนใหญ่จำนวน 40,000 นัดครับทั้งนี้สหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้ระบุว่าจะส่งปืนใหญ่ชนิดใดให้ยูเครนแต่เป็นที่คาดกันว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่แบบ M198 นะครับซึ่งทางสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้ปลดประจำการปืนใหญ่ชนิดนี้ออกไปแล้วนะครับแต่ว่าได้เก็บรักษาไว้ที่คลังของพวกเขาและในครั้งนี้สหรัฐนั้นก็นำปืนใหญ่ชนิดนี้มาส่งมอบให้กับยูเครนครับถึงแม้ว่าเจ้า M198 นั้นจะเป็นปืนใหญ่สนามที่อาจจะล้าสมัยลงไปบ้างแต่ว่าด้วยขนาดลูกกระสุนที่ใหญ่ของมันนั้นอนุภาพการทำลายล้างก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงเอาการครับบวกกับความชำนาญของฐานปืนใหญ่ยูเครนและการใช้โดรนขนาดเล็กตรวจการในแนวหน้าก็ถือว่าปืนใหญ่ชนิดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับฐานยูเครนครับนอกจากนี้ยูเครนยังจะได้รับยานเกราะอีกจำนวน200คันแต่อย่างไรก็ตามนั้นสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ระบุว่าจะส่งยานเกราะชนิดใดมาให้ยูเครนแต่จากการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางการทหารต่างให้ความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นยานเกราะแบบ M113 ครับและที่สำคัญเลยยูเครนนั้นจะได้รับโดรนพลีชีพแบบสวิตเบดเพิ่มอีกจำนวน300ลำครับซึ่งโดรนชนิดนี้นั้นมันมีหัวลบขนาดเท่ากับจรวดเจเวลินเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามกับฐานราบของรัสเซียและยานเกราะของรัสเซียอย่างหนักเลยครับซึ่งไอ้เจ้าโดนสวิตเบดนี้มันจะมีผลกับจิตวิทยาในการรบเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกมันนั้นจะบินเหนือเป้าหมายนะครับเป็นระยะเวลานานและสามารถครับเลือกทำการโจมตีเป้าหมายที่โผล่ออกมาจากที่กำบังได้ครับและทีนี้นะครับทหารรัสเซียพวกเขานั้นก็จะต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลานะครับว่าตนเองนั้นจะตกเป็นเป้าการโจมตีของโดนชนิดนี้เมื่อไหร่กันครับและมาเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ทางสหรัฐนะครับจะส่งให้กับยูเครนเพิ่มเติมนั่นก็คือลูกจรวดเจเวลินนะครับจำนวน500นัดซึ่งจรวดชนิดนี้พวกมันก็ได้แสดงฝีมือในสงครามยูเครนในครั้งนี้ให้พวกเราได้ประจักษ์แล้วว่าประสิทธิภาพของพวกมันเหนือชั้นขนาดไหนครับ
คุณผู้ชมครับเราจะสังเกตได้เลยว่าในยามที่ประเทศยูเครนนั้นได้ประสบกับความยากลำบากจากสงครามในขณะนี้นั้นพวกเขาก็ยังมีเพื่อนๆ นะครับที่เป็นประเทศต่างๆนั้นได้คอยส่งความช่วยเหลือต่างๆมายังยูเครนทำให้พวกเขานั้นยังสามารถที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต่อไปได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับหัวใจของคนยูเครนว่าถึงแม้พวกเขาจะเป็นรองขนาดไหนแต่ว่าหัวใจของนักรบหัวใจของผู้ที่ต้องการที่จะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนั้นมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็ได้เห็นแล้วจากสงครามยูเครนครั้งนี้ล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับซึ่งแอดมินก็อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับและถ้าเกิดว่าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยครับก่อนจากกันแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของไทยมิลิเตอรี่ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ